อีกคนหนึ่งที่ถือว่ามีจิตอาสาอย่างสูงอย่างมากนะคะก็คือคุณตูนบอดี้สแลมนักร้องนำคนดังนะคะคุณอาทิวราคงมาไหลค่ะประกาศอีกครั้งแล้วว่าเตรียมที่จะวิ่งระดมทุนหาเงินซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลถึง11แห่งปีที่แล้วคุณตูนวิ่งเพื่อที่จะหาเงินซื้อระดมทุนนะคะเพื่อหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนที่จะวิ่งนี้จะสูงถึง 2,000 กิโลเมตรค่ะมากที่สุดเป็นระยะทางไกลที่สุดที่คุณตูนไม่เคยวิ่งมาก่อนทำให้ทีมที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพต้องวางแผนอย่างเต็มที่คุณวิภาปิ่นแก้วรายงานค่ะวิ่งจากจุดใต้สุดของเมืองไทยไปสู่จุดเหนือสุดของเมืองไทยระยะทาง 2,191 กิโลเมตรจากสุดเขตแดนใต้สู่สูงสุดแดนสยามจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางที่ท้าทายอีกครั้งของตูนบอดี้สแลมหรือนายอธิวราคงมาลัยนักร้องเพลงร็อกเตรียมออกวิ่งเพื่อระดมทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล11แห่งทั่วประเทศเช่นโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งเป้าหมายยอดเงินบริจาคประมาณ700ล้านบาทเริ่มออกวิ่งวันที่1พฤศจิกายนสิ้นสุดวันที่25ธันวาคม2560แต่เกิดผลประโยชน์ต่อคนประชาชนในชาติก็หลายๆท่านก็จะได้ตื่นตระหนักในความขัดแคลนของโรงพยาบาลต่างๆจะได้สละทรัพย์คนละเล็กละน้อยในโครงการหนึ่งของประเทศที่เป็นโครงการอย่างเงี้ยอาจจะได้มาร่วมวิ่งบางคนเห็นพี่ตูนวิ่งอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยพี่ตูนวิ่งไปบางสะพานปรากฏว่าก็มีหลายคนแมสเซจพี่ป๊อกครับผมเริ่มวิ่งปัจจุบันคนนะจบมาราธอนแล้วพี่ป๊อกครับผมแค่พี่ตูนออกมาวิ่งนำพาหลายๆคนที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยออกมาวิ่งหลายคนได้บริจาคเกิดความเปลี่ยนแปลงกับบางสะพานครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้เป็น11โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ก็ตามที่พี่ตูนบอกในคลิปก็คือเป็นโรงพยาบาลที่สามารถจะให้การรักษาคนทั่วๆไปได้กระจายไประยะทางวิ่งที่ไกลมากกว่าครั้งก่อนกว่า5เท่าและระยะเวลาที่จำกัดคือ55วันทำให้ทีมแพทย์ที่ดูแลตูนต้องวางแผนศึกษาข้อมูลอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายตูนมีความพร้อมกับการวิ่งแต่ละวันโดยวางแผนการวิ่งคือวิ่งติดกัน4วันพัก1วันวิ่งวันละ50กิโลเมตรแบ่งเป็น10กิโลเมตรพัก30นาทีตลอดระยะเวลาที่ตูนวิ่งจะมีทีมแพทย์คอยวิ่งประกบไปด้วยคือคุณหมอแต่ละท่านจะต้องสามารถ1กู้ชีพเบื้องต้นได้แล้วก็สามารถจัดการนั่งงานตรงนั้นได้ว่าจะต้องคุมอะไรที่ตูนบ้างอัตราการเต้นหัวใจคุมความเร็วดูความเรียบร้อยในขณะนั้นนะคะคุณหมอแต่ละท่านคุณหมอทุกคนเนี่ยนะต้องมีความสามารถอย่างน้อยเนี่ยวิ่งมาราธอนได้แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ให้คุณหมอวิ่ง 40-50 โลในทั้งวันเพราะว่าเราต้องการคุณสมบัติหรือว่าฟังก์ชันของแพทย์ด้วยนั่นก็จึงเป็นแบ่งกัน2ท่านสลับกันท่านนี้วิ่งอีกท่านนึงก็จะพักแต่จะพักอยู่บน EMS พักอยู่บนรถบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นการวิ่งระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรถือเป็นครั้งแรกของทุกคนในทีมที่จะวิ่งระยะทางไกลมากที่สุดในชีวิตของพวกเขาภายใต้เวลาที่จำกัดทำให้ทีมดูแลตูนเกิดความกังวลใจต่อเป้าหมายครั้งนี้ครั้งนี้เหมือนกันเราจะให้ข้อมูลมากๆพี่ตูนครับวิ่งมากๆเป็นอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้เพื่ออย่างนี้พี่ตูนพูดอย่างเดียวว่าถ้าสนุกถึงจะทำครั้งนี้ถ้าเราแบกเรื่องแบกความเดี๋ยวกล้ามเนื้อสลายนะอย่าทานแบบนี้นะจะต้องแบบนี้เนี่ยมันเข้าใจนะนี่มันคือความจริงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยพี่ตูนอยากออกไปสนุกออกมาพบกับคนที่มีที่เข้ามาบริจาคที่ส่งพลังดีๆพี่ตูนมีจินตนาการพี่ตุนพี่บอกเชื่อว่าพี่ตุนมีภาพของการจบที่แม่สายเรียบร้อยแล้วอันนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องที่พาไปจบให้ได้ไปตลอดปลายปีที่แล้วตูนวิ่งระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง400กิโลเมตรใช้ระยะเวลาวิ่ง10วันสามารถระดมทุนได้85ล้านบาทโรงพยาบาลนำเงินจำนวนนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อสร้างห้องทันตกรรมและห้องเอ็กซเรย์โร
รวมทั้งเงินบางส่วนถูกนำไปปรับพื้นสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานน่าจะได้รับกำลังใจตลอดเส้นทางที่วิ่ง2,000 กิโลเมตรนะคะ